สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตพาเพลินค่ะไม่ได้ทำคลิปหลายวันค่ะคุณผู้ชมลูกสาวไปทำงานแล้วบ้านสวนก็เลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงสองคนสองตายายเนาะก็เลี้ยงหลานสองคนคนนึงก็สองขวบกว่าคนนึงก็สี่เดือนก็เป็นเรื่องป่วนอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องเนาะกำลังแบบต้องการความเอาใจใส่คนน้องก็ยังไม่นั่งเนาะได้4เดือนก็ช่วยกันเลี้ยงค่ะตายายแล้วมนุษย์ยายอยากปลูกค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ทำคลิปหลายวันอย่าเพิ่งลืมกันนะคะนี่ค่ะบ้านสวนก็ไม่รู้ชื่อหรอกนะคะว่าเขาชื่อต้นอะไรเป็นคนชอบปลูกอยากปลูกค่ะคุณผู้ชมเห็นเขาสวยนี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยหอบหลาน2คนไปซื้อกระถางต้นไม้ซื้อดินมาปลูกต้นนี้แหละค่ะเพราะเราเป็นคนชอบปลูกเนาะอยากปลูกค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะกลัวมันคันเดี๋ยวมาปลูกด้วยกันเลยค่ะมนุษย์ยายอยากปลูกค่ะมาเลยค่ะนี่ค่ะใบอันนี้ไม่สมบูรณ์ออกค่ะหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนหัวบอลเลยค่ะคุณผู้ชมต้องคันแน่เลยถ้าเป็นพืชแบบนี้ต้องคันค่ะนี่ต้องใส่ถุงมือแบบนี้นี่ค่ะใบเขาสวยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมใบสวยไหมคะค่ะนี่ค่ะเอาออกก่อนเพื่อความสวยงามใบเขาสวยจริงๆเดี๋ยวขอจับภาพก่อนนะคะนี่ค่ะมาเรามาปลูกกันเลยถ่ายวิดีโอคนเดียวทำอะไรคนเดียวสนุกดีค่ะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่มันสนุกว่ากันนะคะให้อภัยคุณยายอยากปลูกด้วยนะคะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะอุ้ยเกาะขาดเลยยังไงคุณยายอยากปลูกค่ะเราหมักดินเองไว้นี่ก็ประหยัดไปอีกค่ะเดี๋ยวต้องให้พ่อบ้านหมักดินไว้ให้ก่อนว่าปีนึงเนี่ยหมดเงินกับซื้อดินเนี่ยเยอะเหมือนกันใส่ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมต้องเอาไม้มาทำหลักให้เขาแล้วก็มัดติดกันต้นเขาเองค่ะได้แล้วค่ะต้นอะไรก็ไม่รู้ชื่อค่ะแต่ก็อยากปลูกเนาะสวยดีค่ะเดี๋ยวจะพาชมต้นสตอน้อยต้นแรดดิสค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมปลูกแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะก้านของเขายาวมากค่ะได้มาจากบ้านคุณป้าข้างบ้านนี่แหละค่ะที่เขาปลูกไว้น่ะต้นสูงใหญ่กว่านี้ค่ะสูงมากอันนี้ต้นเล็กของเขาค่ะเขาบอกว่าป้าถอนทิ้งประจำเลย
เพราะว่ามันแตกดีมากแล้วขอเข้ามาค่ะได้2ต้นเนี่ยเพราะต้นเล็กมี2ต้นเนาะแล้วต้นใหญ่ของเขามี2ต้นต้นสูงมากแล้วก้านของเขาดูสิคะคุณผู้ชมก้านยาวแบบนี้และใบแบบนี้เป็นไม้อะไรก็ช่างเนาะเราชอบเนาะว่าเขาสวยดีเราชอบค่ะสวยถูกใจค่ะเห็นปั๊บถูกใจนี่ค่ะสวยมากเลยน้องหน่อยบ้านไร่วังพยอมบอกพี่บัวหน่อยว่าต้นอะไรนะคะพี่บัวไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรค่ะ รู้แต่ว่าเขาสวยดีค่ะน้องหน่อยเขาเป็นคนปลูกไม้มงคลโบราณค่ะน้องหน่อยบ้านไร่วังพยอมปลูกจังน้องหน่อยคนขยันบ้านไร่วังพยอมค่ะจะพาอัปเดตต้นแรดิสค่ะมันสวนซื้อแรดิสมาปลูกค่ะนี่ค่ะสองซองค่ะคุณผู้ชมปลูกใส่กระถางแรดิสถ้าเราหว่านเนาะแล้วทีนี้รากเขาลอยรากของเขานั่นแหละที่จะเป็นหัวบ้านสวนก็อดินกรบค่ะนี่ค่ะอดินกรบแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะลองดูว่าอันนี้เป็นการทดลองว่าเขาจะเป็นหัวไหมหรือว่าจะขึ้นไหมค่ะแล้วพอหน้าหนาวเราก็จะซื้อมาปลูกใหม่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแรดิสค่ะอันนี้ถอนต้นกล้า มาปลูกค่ะนี่ค่ะอันนี้ถอนต้นกล้ามาปลูกทุกอย่างต้องยกเข้าร่มมั่งแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกอันนี้มากมากเลยค่ะคุณผู้ชมตกแบบติดต่อกัน3วัน3คืนบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบน้ำก็เน่าค่ะนี่ค่ะเรดิสทดลองค่ะบางอย่างก็เป็นเชื้อราเน่าก็ถอนทิ้งไปค่ะมาดูต้นสตอค่ะสตอน้อยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะสตอน้อยบ้านสวนซื้อเมล็ดสดนะคะซื้อมากินเขาขายเป็นกำละ30 50อันนี้ซื้อมาพวงนึง100บาทแล้วก็เราก็กินด้วยแล้วก็นำมาเพาะเนาะก็เอาแต่เม็ดของเขาแบบเนี้ยเม็ดแบบเนี้ยค่ะเกะแล้วก็ใส่กล่องเนาะปิดฝาไว้2 คืนแตกรากก็มาเอาลงใส่ถุงดำนี่ก็ได้10วันแล้วค่ะนี่ค่ะได้10วันละบ้านสวนชะล่าใจค่ะคุณผู้ชมทีแรกทำทีแรก5วัน6วันน่ะเอากะละมังครอบทุกวันอยู่ข้างนอกเนาะตากฝนอยู่ข้างนอกเอากะละมังครอบทุกวันเวลาฝนตกเอากะละมังครอบทีนี้ชะล่าใจค่ะคุณผู้ชมตากฝนโอ้ยไม่ได้ดูมาดูอีกทีอุ้ยเขาจะเน่าแล้วก็เลยยกเข้าร่มนี่แหละค่ะกลิ่นลึ่มเลยกลิ่นแบบเขาจะเน่าค่ะนี่ค่ะใบร่วงหมดเลยนี่ค่ะไม่รู้จะฟื้นไม่ฟื้นก็ไม่รู้จะได้กี่ต้นก็ไม่รู้ความชะล่าใจของเราเนาะความชะล่าใจความไม่รู้เรื่องนี่แหละนี่ค่ะสตอน้อยค่ะคุณผู้ชมเมล็ดผักผลไม้นี่เราพยายามไปดูเพื่อนๆเนาะช่อง YouTube ของเพื่อนๆน่ะแล้วเราก็ได้เคล็ดลับของจากเขามาเราก็มาลองทำดูก็เราก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ชมที่เรามีสวนเนาะที่เรานำพืชผักหรือต้นผักต้นผลไม้ไปปลูกเนี่ยเราซื้อเขานี่มันก็แพงนี่ต้นละ70บาทนะคะถ้าซื้อเขาแบบกิ่งเสียบอ่ะกิ่งมาเสียบมาต้นละ70บาทนี่เราเพาะแบบนี้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปแล้วเราก็ค่อยตัดเอาค่ะตัดแบบเป็นต้นเตี้ยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมทำไปดูไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะคิดถึงเพื่อนๆเนาะก็เลยต้องหลานหลับก็เลยต้องรีบมาอัดคลิปค่ะ